สวัสดีค่ะวันนี้เรามานาแต่เช้านะคะเราจะมาเก็บผักบุ้งที่นากันค่ะเพราะเมื่อวานนี้เรามาเก็บแล้วเอาไปผัดที่โรงเรียนอร่อยมากค่ะติดใจเช้าวันนี้ก็เลยจะมาเก็บอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะที่นาแปลงนี้ค่ะมีผักบุ้งเยอะแยะเลยเขียวๆที่เราเห็นนั่นคือผักบุ้งเลยนะคะปีที่แล้วนี่มันก็จะมีอยู่ตรงข้างถนนนี่ค่ะตรงคันนาตรงนี้นะคะเนี่ยอยู่บริเวณนี้จุดเดียวค่ะแต่พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ให้รถไถมาไถกลบนะคะไถกลบต่อสั่งข้าวปรากฏว่าพอฝนตกมาวันนั้นวันเดียวเลยค่ะวันที่เราไปจับอื่นผักบุ้งแตกเต็มเลยค่ะนาแปลงนี้เต็มไปด้วยผักบุ้งค่ะดูสิคะเขียวไปด้วยผักบุ้งค่ะผักบุ้งทั้งนั้นเลยผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งแบบนี้เห็นไหมคะยอดอวบๆอย่างเงี้ยเขาก็ไปกินกับส้มตำเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บยอดอวบๆไปกินกับส้มตำยอดใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะเอาไปผัดนะคะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะทั่วเลยค่ะทั่วทั้งแปลงเลยผักบุ้งเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บจุดนี้ก่อนนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าฤดูทำนาเนี่ยผักบุ้งนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อข้าวหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมากหรือว่าต้องมาระดมคนเอาผักบุ้งขึ้นก่อนที่จะทำนานะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเก็บผักบุ้งเนี่ยมีทั้งยอดยาวยอดสั้นเยอะมากเลยค่ะดูสิคะทำงานทั้งนั้นเลยค่ะเยอะยอดจะยาวก็จะแยกยอดสั้นๆเราก็จะเอาไปผัดค่ะยอดยาวๆจะไปกินกับส้มตำยอดแบบนี้เราก็จะเอาไปผัดนะคะวันนี้เราก็จะเอาไปฝากครูเวรด้วยค่ะไปฝากครูเวรฝากคุณยายบันดีด้วยเอาไปเยอะยอดแบบนี้กินกับส้มตำตรงนี้มียอดผักบุ้งขาวด้วยค่ะมียอดผักบุ้งขาวด้วยบริเวณนี้ผักบุ้งขาวก็มีมีทั้งขาวทั้งแดงเยอะมากตรงนี้ก็งามได้เยอะเลยค่ะผักบุ้งเราได้ทั้งผักบุ้งขาวนะคะแล้วก็ผักบุ้งแดงค่ะถาดนี้เราจะเอาไปผัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บยอดยาวๆแบบนี้ค่ะยอดยาวๆแบบนี้เราจะเอาไปกินกับส้มตำอีกถาดนึงนะคะ
ค่ะได้เยอะเลยนะคะ2ถาดใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็จะเอาไปที่โรงเรียนค่ะเอาไปผัดกินที่โรงเรียนเอาไปแบ่งปันคุณครูเวียนด้วยนะคะคุณยายวันดีด้วยค่ะไปกันเลยค่ะผัดแล้วค่ะคุณยายวันดีผัดให้แล้วนะคะผักบุ้งใส่ไข่ค่ะ3ฟองนะค่ะโอเคค่ะเพราะว่าเน้นโปรตีนปกติแล้วคุณยายวันดีเขาจะชอบผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยอร่อยอร่อยแต่ว่าวันนี้พอออลิเฟสให้ใส่ไข่ด้วยนะคะก็ช่วงนี้เน้นกินโปรตีนน่าอร่อยค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเช้าเราค่ะผัดผักบุ้งใส่ไข่ฝีมือคุณยายวันดีแล้วก็มีต้มเนื้อฝีมือคุณพ่อนะคะเอามาจากนาแล้วก็แกงผักหวานใส่เห็ดผักหวานโรงเรียนเห็ดนางฟ้าโรงเรียนค่ะมีอบไก่คุณครูรตีเอามาฝากคุณครูรตีทำไปวัดแล้วก็เอามาฝากพ่อด้วยแล้วก็มีหมกหน่อไม้ของคุณยายวันดีนะคะตอนนี้มีแต่อาหารโปรดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วมากินค่ะผัดผักบุ้งชิมผัดผักบุ้งก่อนนะคะอร่อยค่ะกินผัดผักบุ้งวันนี้นึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กอยู่ป.5 ป.6 ป.7 นะคะคุณย่าน่ะจะปลูกผักบุ้งแล้วก็มีลูกหลาน 4-5 คนแทบทุกวันเลยนะคะเราก็จะพากันผัดผักบุ้งใส่ไข่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินอันนี้เป็นประจำก็เลยทำให้เราสมองดีนะคะลูกหลานทุกคนก็ได้ดิบได้ดีกันทุกคนเพราะผัดผักบุ้งใส่ไข่ค่ะพี่พองพี่สาวคนโตที่เป็นคุกก็เป็นคุณครูนะคะคนรองลงมาก็เป็นทหารอากาศรองลงมาอีกก็เป็นด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ด็อกเตอร์แล้วก็เป็นรองผอ.เขตอีกไม่นานก็คงจะได้เป็นผอ.เขตปี2ปีนี่แหละค่ะแล้วก็คนที่4ก็เป็นอัยการจังหวัดเลยนะคะก็รวมทั้งดิฉันด้วยก็พากันกินผักบุ้งก็ให้นึกถึงสมัยเป็นเด็กๆนะคะใครอยากเรียนเก่งอยากสมองดีตาสวยก็กินผักบุ้งใส่ไข่นะคะนะค่ะมากินข้าวกันน้องลียาอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยโอ้โหดูสิกินกับตัวกินค่ะน้องลียาก็กินผัดผักบุ้งใส่ไข่ด้วยกันกับคุณแม่ผอ.นะคะวันนี้บำรุงสายตาเขาบอกว่าน้องลียากินผักบุ้งแล้วสายตาจะดีตาหวานด้วยนะตาหวานผักบุ้งแดงนะผักบุ้งแดงใช่ไหมยาใช่ผักบุ้งแดงเฉพาะผักบุ้งแดงผักบุ้งใหม่ของเราวันนี้มาจากนาอร่อยมากค่ะกรอบแล้วก็อ่อนๆ นิ่มๆนะคะไม่แข็งแล้วก็ที่สำคัญก็คือปลอดสารพิษเพราะว่าอยู่ในที่ไม่มีสารพิษไม่มีมลพิษเพราะว่านาเราเป็นใช่ไม่มีสวนอ้อยไม่มีสวนมันนาเราเป็นนาที่แบบว่าไม่ใส่สารเคมีอร่อยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะไปเก็บอีกนะคะวันนี้น้องลียาก็กินผัดผักบุ้งกับผอ.นะคะกับแม่ผอ.นะคะนี่ค่ะคุณยายวันดีฝีมือคุณยายวันดีอร่อยมากค่ะอร่อยไหมคะน้องลียานานเยี่ยมเยี่ยมค่ะ